ก็นำเสนอข่าวสารด้วยในบางมิตินะค่ะก็มีเนี่ยดร.เวทินชาติคุณเป็นผู้อำนวยการสถาบันทิศทางไทยมีคุณสนธยานชื่นยุทธไทยในธรรมเนี่ยนะคุณต้อยอ่ะนะก็เป็นสื่ออาวุโสก็เป็นประธานของสถาบันทิศทางไทยอยู่นะค่ะเขาไปทำสำรวจความคิดเห็นประชาชนนะโดยดร.เวทินโดยมีดร.กฤษดาพรประภานะก็เป็นผู้อำนวยการโครงการเนี่ยสำรวจนะคะสำรวจนะไปเก็บตัวอย่างในพื้นที่ทั่วประเทศนะทุกภาคนะคุณแอนทุกจังหวัดด้วยอายุ18ปีขึ้นไปนะคะ 5,000 ตัวอย่าง 5,000 หน่วยตัวอย่างเก็บข้อมูลด้วยวิธีการลงพื้นที่สัมภาษณ์นะโอ้แล้วก็กระจายอายุอายุอาชีพช่วงอายุนะคะระดับการศึกษาด้วยใช่ใช่หัวข้อนะคะพี่สำราญคุณผู้ฟังเรื่องผู้ที่อยากสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีคือไปถามประชาชนในเนี่ยทุกจังหวัดนะคำตอบที่ได้จาก 5,000 ตัวอย่างนะครับเลขที่ออกค่อยๆลุ้นนะค่ะผู้ที่อยากสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีในครั้งต่อไปนะค่ะผลการสำรวจทั้งประเทศพบว่าอันดับหนึ่งได้แก่นางสาวแพทองธารชินวัตรโอ้โหหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยได้ร้อยละ 33.88 33.88 อันดับ2อันดับ2คือยังมีชื่ออยู่นะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาร้อยละ 29.16 ก็ห่างกันเท่าไหร่อ่ะ33กับ29เออประมาณ 3% นะ 3-4% เองนะค่ะอันดับ3นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลนะคะ 17.02% อันดับ4นายจุรินทร์ลักษณะวิสิตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีพาณิชย์หัวหน้าประชาธิปัตย์นะ107.28ค่ะอันดับ5นายอนุทินชาญวีรกูลนะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีสาธารณสุขและเป็นหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย106.34อันนี้ก็สูสีกับคุณจุรินทร์นะอันดับ6พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมิยเวทถูกไหมเป็นพลนะไม่ใช่พันนะพลตำรวจเอกนะพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมิยเวทหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยนะคะร้อยละโอ้โห 0.76 แล้วยังมีข้ออื่นๆอีก 5.56% โอ้โหนี่นะ